สบายดีท่านผู้ชมมื้อนี้เฮาจะมาแนะนำให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะวิธีการไปปลดล็อก Gmail ของ Oppo A520 A920หรือว่า Oppo ทุกๆรุ่นกันเลยเนาะโดยวิธีการกดดาวสี่เหลี่ยม813ตัวนี้เฮากดแล้วก็โทรออกมันจะบ่ได้แล้วเนาะให้เฮาไปที่เข้าไปเบิ่งเนาะว่ามันหน้าติดล็อก Gmail มันติดลักษณะแบบไหนก่อนอื่นหมดให้เฮาไปเชื่อม Wi-Fi กันก่อนเนาะหลังจากนั้นให้เฮากดถัดไปเนาะกดถัดไปหลังจากนั้นให้เฮากดไม่คัดลอกนะฮะตัวนี้เพราะว่าเฮาบ่อยากก๊อปปี้ข้อมูลตัวเราเข้าใส่ในเครื่องตัวนี้เนาะทีนี้มันจะให้เฮาปอนรหัสเนาะถ้าว่าเฮาฮู้รหัสให้เฮาใส่รหัสได้เลยเนาะตัวนี้แต่สำหรับข้าพเจ้าเนาะบ่ฮู้รหัสนะก็ให้เฮากดย้อนกลับเบอร์หนึ่งก่อนเนาะเพื่อที่จะเปลี่ยนภาษาให้มันเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองเฮ้เพราะว่าเวลาเฮาค้นหาอันใดอันนึงเนาะมันจะสบายเวลาค้นหาตัวใดตัวนึงมันจะออกง่ายเนาะก็คือภาษาไทยภาษาลาวเนาะให้เฮาใส่เป็นไทยเล่นก็ได้เนาะตัวนี้ใส่เป็นลาวก็ได้เนาะตัวนี้บ่เป็นหยังสำหรับไทยกับลาวคือภูมิภาคเดียวกันเนาะสำหรับโมงและก็วันที่เวลายังมันจะตรงกันหมดเนาะทีนี้ให้เฮาไปที่เมนูเนาะหรือว่าแอดเน็ตเวิร์คเนาะไปกดรูปใหม่เนาะมันจะมีรูปใหม่แหละทีนี้ให้เฮากดเดนี่เนาะกดเดนี่ and don't ask again หรือว่าไม่อนุญาตเลยก็อย่าถามอีกครั้งนั่นเองนะสำหรับภาษาลาวภาษาไทยนะฮะกดที่รูปใหม่ฮะมันจะมีออโร่เนาะกดออโร่เข้าไปนะฮะทีนี้มันจะเข้าหน้าของคีย์บอร์ดเนี่ยให้เฮากด permissหรือว่าการอนุญาตหลังจากนั้นพิมพ์คำว่า PN หรือ PIN เนาะหรือว่าพินนั่นเองพินนิ่งเนาะตัว N ตื้มเนาะแล้วก็ IN สกรีนพินนิ่งเนาะแล้วก็มากดเปิดตัวนี้หลังจากเปิดตัวนี้แล้วให้เฮาเปิดตัวลุมตื้มเนาะมันจะให้เฮาใส่รหัสเนาะทีนี้มันให้เฮาตั้งรหัสเฮาตั้ง1 2 3 4 5 6เนาะก็ได้เนาะหลังจากตั้งรหัสแล้วเนาะให้เฮากด use กด use แล้วก็มายืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งเนาะ1 2 3 4 5 6คือเก่าเนาะตัวนี้หลังจากนั้นให้เฮาลองเช็คเบิ่งเนาะว่ามันติดบ่รหัสตัวที่เฮาตั้งเมื่อกี้นี่มันได้แล้วบ่เนาะกด1 2 3 4 5 6เนาะได้แน่นอนทีนี้ให้เฮากดย้อนกลับเนาะกดย้อนกลับจนกว่ามันจะเข้าหน้าหลักนะฮะกดถัดไปหรือว่ากด next เนี่ย next อีกครั้งหนึ่งเนี่ยหลังจากนั้นรอนะฮะจนกว่ามันจะเข้าหน้าโดนก๊อปปี้หรือว่าไม่คัดลอกนั่นเองฮะหลังจากนั้นรอเบิดนึงมันจะเข้าให้เฮาป้อนรหัสเนาะเอารหัสตัวที่ว่าเฮาตั้งเมื่อกี้นี่1 2 3 4 5 6เนาะป้อนใส่ได้เลยป้อนใส่จนแล้วก็กดดอนนะฮะกดดอนแล้วก็รอท่าแป๊บนึงมันจะเข้าหน้าติดนะGmail มันจะมีม่องสคริปต์เนี่ยตัวนี้ถ้าเฮาบ่ปอนรหัสมันจะบ่มีม่องสคริปต์ให้เลยเนาะตัวนี้ถ้าเฮาปอนม่องถ้าเฮาปอนรหัสมันจะมีม่องสคริปต์ให้เนาะกดยอมรับหลังจากนั้นกดเลเทอร์เนี่ยกดเลเทอร์อีกครั้งนึงกด next เลเทอร์หรือว่าภายหลังนั่นเองเนี่ยกดสคริปต์หรือว่าข้ามนั่นเองมันจะเขียน welcome to 7colorOS เนี่ยหรือว่า ColorOS 7นั่นเองเนี่ยคลิก start ก็จะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับท่านใดที่มักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะ